เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมเองก็จะมารีวิวกล้องฟิล์มนะครับไปดูรูปภาพที่เป็นรูปภาพจากฟิล์มอะแล้วรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันสวยอะมันสวยแล้วมันก็รู้สึกว่าคนรีวิวเยอะๆอะแล้วรู้สึกว่าอยากลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสได้จับกล้องฟิล์มจริงๆแล้วอะเราจะชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ฟิล์มกล้องแรกในชีวิตนะครับผมKyocera นะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาจาก eBay นะครับก็หาจาก eBay นะครับจริงๆหาเว็บในประเทศไทยแล้วนะหาซื้อไม่ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าคือไม่รู้ว่าคนอื่นอาจจะหาซื้อได้ไงแต่ผมหาซื้อไม่ได้ทดลองวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ฟิล์มเลยนะครับเพิ่งไปซื้อถ่านมาลองดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าจริงๆกล้องตัวนี้ได้มาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะก็จะลองแฟตกันดูนะครับ yeah. โอเคถือว่าแฟตออกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับก็มีปุ่มตรงนี้นะครับเห็นปะกดอยู่2ปุ่มนะครับก็อ่ะ3ปุ่มแล้วกันครับปุ่มชัตเตอร์เนาะแล้วก็มีปุ่มแฟตนะครับปุ่มแฟตมีแบบทำให้แฟตมันออโต้ใช้แฟตก็ได้ไม่ใช้แฟตก็ได้นะครับแล้วก็มีอินฟินิตี้นี่คืออะไรอ่ะขอดูสิอินฟินิตี้คือผมไม่แน่ใจเลยนะครับก็มีรูปพระอาทิตย์อ่ะใครรู้ว่าคอมเมนต์บอกให้ผมหน่อยนะแล้วก็มีแบบถ่ายเป็นไนท์โหมดนะครับอ๋อคือเหมือนกับให้มันจะให้เลือกเองอย่างนี้มาครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจเลยใครรู้ก็พิมพ์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับครับกล้องคือใหม่มากนะครับไม่มีรอยว่าทะเลาะปอกเปิดอะไรเลยนะครับเขามีเลขแคปตรงนี้นะครับเห็นปะอันนี้ด้านล่างจะเป็นตัวกรอฟิล์มนะครับตัวกรอฟิล์มนะเดี๋ยวเรามาลองใส่ฟิล์มเด็กก็คือที่บ้านพ่อคือเล่นกล้องฟิล์มอยู่แล้วนะครับที่บ้านอ่ะชอบเล่นกล้องกันทั้งบ้านนะครับว่าจะเป็นน้องสาวที่รูปให้ดูพี่ชายนะครับเป็นชื่อร้านนะครับที่ผมสั่งฟิล์มมานะครับจากคือผมก็ดูรีวิวมันเยอะๆแหละอยากลองก่อนนะครับผมก็ใช้เป็นโกลดักคัลเลอร์พัทนะครับ200สั่งมาทั้งหมด4รอดนะครับรูปภาพครั้งแรกในชีวิตกล้องฟิล์มกล้องแรกกับการถ่ายภาพฟิล์มจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูเลยแล้วกันนะครับส่วนด้านในนะครับด้านในนะครับผมไม่รู้จะใส่ถูกหรือเปล่าใส่ไม่ได้ไม่ได้พังแล้วมั้งเหมือนแรกพังแล้วมั้งอย่างนี้ก็ได้แล้วใช่ป่ะครับเสียงแบบนี้ก็ได้ละก็คือขึ้นรูปที่1นะครับรูปที่1จะเอาไงดีอ่ะรูปแรกไม่รู้ว่าฟิล์มวันแรกผมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ่ายติดหรือไม่ติดไม่รู้นะครับรูปออกมาจะสวยแค่ไหนนะครับKyocera นะครับสลิมทีตัวนี้นะครับไปครับผม